สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบัญชาชุมเชยเวศเจอกันทีไรก็อยู่ใน B Times กันนะครับเรื่องราวของธุรกิจที่คนไทยที่ตอนนี้ปรับตัวกันทุกรูปแบบแล้วก็มาเจอที่แห่งนี้ครับหรือเชื่อไหมครับว่ารองเท้าที่คนไทยทำแบรนด์หนึ่งมีอายุมาถึงกว่า50ปีโอ้ตั้งแต่สมัยรุ่นอากงจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกและนี่รุ่นอาจจะเป็นรุ่นหลานซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่การแข่งขันมันเกิดขึ้นจนทำให้รุ่นปัจจุบันต้องปรับรองเท้าที่มีแบรนด์มากว่า50ปีเนี่ยกลายเป็นรองเท้าเฉพาะทางเฉพาะทางแบบไหนน่าสนใจนะครับวันนี้ผมมาเจอกับคุณพรศักดิ์เตชะสมบูรณกิจนะครับหรือว่าคุณลิ้นท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฟู้ดคลินิกจำกัดเจ้าของแบรนด์ที่มีอายุมากว่า50ปีแต่สำหรับเขาเพิ่งทำแบรนด์สำหรับรองเท้าประเภทนี้เพียงแค่3ปีเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับคุณลิ้นครับสวัสดีครับพี่เด่นดูหนุ่มเลยนะขอบคุณครับ50กว่าแล้ว50กว่าแล้วใช่ครับมันถึงอายุเหรอฮะอายุโอ้ไม่บอกว่าใกล้เคียงหรือเปล่าครับ50กว่าแล้วแสดงว่าเป็นรุ่นที่3หรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นรุ่นที่3สำหรับธุรกิจรองเท้าจริงๆแล้วธุรกิจเริ่มต้นโดยคุณพ่อเป็นรุ่นที่2ครับครับก็คุณพ่อก็ทำได้เกือบ50ปีแล้วแต่แบรนด์ทารอนเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ในการทำรองเท้าสุขภาพมาทำแฟชั่นมาก่อนและเพิ่งมารีแบรนด์ทำเพื่อเป็นสุขภาพนี่ได้3ปีพอเรามาจับตลาดท่านๆนี้ก็พบว่าจริงๆคนไทยมีปัญหาเท้าเยอะมากครับแล้วก็แต่คนไม่รู้ไม่ใช่เขาให้ความสนใจแต่เขาไม่รู้แล้วก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้เราก็เลยพยายามหานอกจากเราทำรองเท้าแล้วเรายังทำเปิดคลินิกเพื่อที่จะมีคุณหมอมาตรวจรักษาได้ด้วยแล้วก็เราก็เริ่มทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็มาสั่งรองเท้าเบาหวานกับเราเพื่อป้องกันคนที่ต้องมีความเสี่ยงต้องถูกตัดนิ้วตัดเท้าถ้าเขาไม่ใส่รองเท้าที่ป้องกันโอกาสที่เขาต้องถูกตัดนิ้วตัดเท้ามีตั้ง 83% เพราะฉะนั้นถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยช่วยเขาได้แล้วเขาก็เลยแบบเริ่มที่จะรู้จักเรามากขึ้นในเรื่องของรองเท้าเบาหวานแล้วก็ค่อยมาทำเรื่องเท้าแบนกระดูกโปนรองช้ำถ้าจะพูดไปนะระหว่างตลาดส่งออกรองเท้าไปต่างประเทศเนี่ยกับตลาดเพื่อสุขภาพเท้าในประเทศไทยมูลค่าขนาดตลาดมันต่างกันเยอะเลยนะครับโอ้เยอะครับเยอะครับส่งออกจริงๆแล้วเนี่ยง่ายกว่าเยอะนั่นดีครับผลิตทีนึงเนี่ยเป็นตู้ๆตลาดมูลค่าเนี่ยประมาณ12ล้านล้านบาท12ล้านล้านบาทใช่เมืองไทยรองเท้าส่งออกไปต่างประเทศใช่ครับเมืองไทยตลาดของเรามูลค่า 13,000 ล้านเองใช่ครับ13,000 ล้านรองเท้าลำลองก็ไปประมาณ 7,000 ล้านรองเท้าลำลอง 7,000 ล้านรองเท้ากีฬาก็ประมาณ 3,000 ล้านแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรองเท้าเอาท์ดอร์กีฬารองเท้าทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วรองเท้าสุขภาพเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็น่าจะมีแตะประมาณ 2,000 ล้านได้เริ่มโตขึ้นใช่ครับว่าเจ้ารองเท้าสุขภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่คุณลิ้มบอกทำเพื่อการใช้งานใช่ครับออกแบบอาจจะตามมาใกล้ๆใช่แต่นี่การใช้งานสำหรับการใช้งานรองเท้าประเภทนี้ต้องไม่เหมือนรองเท้าทั่วไปแน่ใช่มันใช้งานตอบโจทย์แก้ปัญหาอะไรบ้างครับครับหลักๆเลยคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนอกจากเบาหวานแล้วนะซึ่งเราตัดรองเท้าเบาหวานแล้วก็จะมีรองเท้าสำหรับเท้าแบนนะครับรองเท้าเท้าแบนเนี่ยคนไทยก็จะเป็นประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยจะเป็นเท้าแบนเราก็จะอันนี้จะคุ้นเคยคล้ายๆกับรองเท้าที่ขายในท้องตลาดราคาคุ้มมากแต่ว่าตัวนี้เราเอามาปรับให้มันดีขึ้นโดยการเสริมให้มันนุ่มขึ้นนะครับใช้ซุปเปอร์สปองมีเสริมตรงอุ้งเท้าสำหรับคนที่เป็นเท้าแบนก็จะยกอุ้งเท้านะครับถ้าเขาเป็นอุ้งเท้าสูงเราก็จะเสริมอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นด้วยวัสดุเองด้วยโครงสร้างเองเนี่ยมันดีกว่ารองเท้าที่ขายในท้องตลาดแน่นอนเพราะมันเป็นรองเท้าสังกัดในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าเขาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดคนไม่ติดแบรนด์นะคุณใส่คู่นี้รับรองคุณจะถูกใจแล้วก็ช่วยคุณได้มากกว่ารองเท้าตลาดที่คุณซื้อในท้องทั่วไปมากกว่ารองเท้ามีแบรนด์นี่ใช่ครับโอ้หรือเชื่อครับเพราะแสดงว่ารองเท้าตัวนี้มันแก้ไขปัญหาอยู่4อย่างด้วยกันกับสุขภาพคนไทยเป็นสุขภาพเท้านะครับเท้าแบนครับต่อเลยฮะกระดูกโปนกระดูกโปนกระดูกโปนก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะกระดูกจะงอกทางด้านข้างนี่ใช่รู้ว่าออกมาทางซ้ายเยอะมากใช่ครับใส่รองเท้าอะไรก็จะเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำคุณแม่เองแหละเป็นคนบอกเองบอกว่าเอ๊ะชั้นเท้ากระดูกโปนนะทำยังไงที่จะตัดรองเท้าให้ฉันใส่หน่อยแล้วก็เลยมาคิดว่าอ๋อเจ็บตรงนี้เราก็เว้าตรงนี้สิแล้วก็เว้าตรงนี้แล้วก็ใส่พัสดุนุ่มๆเพื่อที่จะดันมันกลับเข้าไปนะครับแล้วก็แยกนิ้วนะครับไม่ให้นิ้วมันปีนกันอันนี้สำหรับคนที่เป็นเยอะแล้วนิ้วปีนกันแล้วเนี่ยเราล็อกนิ้วชี้ไว้เลยโอ้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นมากเราก็จะไม่ได้ล็อกไว้เราจะมีตัวล็อกนี้ใช่ครับก็จะเหมือนกับตัวนี้อันนี้จะไม่ได้ล็อกนิ้วอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ทำให้คุณแม่ก็จะเบ้ากระดูกแล้วก็แยกนิ้วไว้นะครับนี่ดูสวยนะฮะใช่รุ่นนี้ขายดีที่สุดนี่เหรอครับใช่ครับเป็นรุ่นที่แบบคนสูงอายุชอบเพราะว่าคนเท้าแบนเนี่ยก็จะทำให้กระดูกโปน
12อาการที่รองเท้านี้สามารถแก้ได้ด้วยรองช้ำรองช้ำก็คืออาการที่เราชอบเจ็บบริเวณที่ส้นเวลาไปยืนใส่รองเท้าอะไรเนี่ยแล้วจะรู้สึกเจ็บเพราะว่าน้ำหนักเราไปลงตรงนี้เยอะเกินไปพฤติกรรมการเดินของเราเป็นอย่างนั้นบางคนก็เจ็บที่ด้านหน้าเท้าบางคนก็เจ็บที่ด้านหลังเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาที่นี่นอกจากว่าคุณจะได้ตัดรองเท้าแล้วคุณบางทีอาจจะมาปรึกษาหมอก่อนก็ได้ถ้าคุณไม่แน่ใจผมมีหมอด้วยนะครับเรามีหมอเท้าเฉพาะทางเลยครับซึ่งหมอเท้านี่ก็จะตรวจดูอาการด้วยเครื่องสแกน3มิติของอิตาลีที่เรานำเข้ามาแล้วก็จะมีเครื่องวัดแรงกดเท้าอีกต่างหากซึ่งคุณหมอดูพวกก็จะออกแบบได้เลยว่าอ๋อรองเท้าของคุณแบบนี้นะเหมาะกับรองเท้าประเภทไหนหรือคุณอาจจะไม่ต้องซื้อรองเท้าอาจจะเอารองเท้าคู่เดิมของคุณมีนั่นแหละแต่เราตัดแผ่นรองเพื่อที่กระจายน้ำหนักให้เท้าคุณเนี่ยยืนเดินได้ดีขึ้นกว่าเดิมโอ้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3อาการที่คนไทยมักจะเป็นกันแล้วใช่ครับจะเหลืออาการสุดท้ายปวดหลังเนี่ยใช่ครับบางคนไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงปวดหลังใช่ไหมจริงๆรองเท้าเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้อย่างภรรยาผมเนี่ยเขาก็จะปวดหลังมาตลอดหรือเขาไม่รู้พอมาตรวจกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าขาคุณสั้นยาวสัก5มิลเดี๋ยวที่เขาก็ไม่รู้แล้วขาเขาสั้นยาวพอเขามาตรวจคุณหมอก็ทำใส่เสริมที่พื้นล่างขึ้นมาอีกสัก5มิลแล้วก็ให้ลองไปใส่เดินดูปรากฏว่าเดินตรงคุณหมอก็ตรวจดูหลังตรงขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็หายไปอาการปวดหลังก็หายใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกคนไทยไม่ค่อยสังเกตใช่ครับเพราะงั้นถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้มาตรวจสุขภาพเท้ากันที่ดูทั้งหมดนี่นะฮะทำมาถึงตอนนี้ตลาดภายในบ้านเราก็ประมาณสัก 2,000 ล้านสำหรับตลาดรองเท้าสุขภาพนะฮะแล้วเราก็เพิ่งผลักดันขึ้นมาได้ประมาณ3ปีนี่นะครับเรามองโอกาสอนาคตที่จะไปต่อได้ไกลยาวนานแค่ไหนกับรองเท้าประเภทนี้คือจริงๆแล้วผมว่ามีตลาดอีกเยอะอย่างปีนี้เป็นปีแรกที่คนเมืองไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ใช่ไหมครับอีก2570เนี่ยเราจะเป็นซุปเปอร์เอจอีโคโนมีหมายถึงว่าคน100คนเนี่ย30คนจะเป็นคนเกินอายุ60ที่เดินผ่านคุณมาเพราะฉะนั้นโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีเยอะมากไม่ใช่เฉพาะแค่รองเท้าสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่น่าจับต้องน่าเข้าไปทำตลาดนะครับคาร์ลอนที่ทำขึ้นมาตรงนี้เราผ่านช่องทางเราใช้กลยุทธ์การตลาดเราใช้วิธีการอย่างไรบ้างครับแรกๆก่อนโควิดนะฮะแล้วก็เปิดในห้างเราก็จะมีที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็จะมีที่เซ็นทรัลนะครับแต่นี้พอช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยยอดขายก็ตกคนก็ไม่เดินห้างกันเราก็ต้องปรับตัวโดยการมาทำออนไลน์สิไม่เคยทำนะ Facebook ตอนแต่ก่อนยังไม่รู้จักเลยนะก็ไม่รู้จักไม่เคยทำกันนะแต่พอตอนนี้ว่าเราต้องหัดลุกต้องเรียนรู้ละก็กลายเป็นว่ายอดขายของออนไลน์ตอนนี้เยอะขึ้นเพราะว่าเราทำยังเป้าหมายคือทำยังไงให้คนมีปัญหาเสิร์ชแล้วต้องเจอเราเพราะไม่ว่าคุณจะเข้าไปเสิร์ชรองช้ำเท้าแบนรองเท้าเบาหวานเนี่ยเสิร์ชปุ๊บจะต้องเจอทารอนเคยมีเป้าหมายไหมฮะว่าจะพัฒนาให้ขึ้นไปเป็นแบรนด์รองเท้าสุขภาพวางขายในตลาดต่างประเทศก็ฝันไว้อยากไปคือตลาดที่เรามองอยู่เนี่ยก็คือตลาดญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เป็นลูกค้าที่เรียกว่าเขาค่อนข้างจะกังคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมากนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตลาดพวกตะวันออกกลางอย่างเช่นพวกดูไบถึงจุดนี้คุณลิ้มถ้ากลับไปวันที่ตัดสินใจบอกว่าจะปั้นแบรนด์นี้ขึ้นมาจะมารองเท้าเฉพาะทางแบบตัดสั่งและเพื่อสุขภาพด้วยเนี่ยเราคิดถูกแล้วใช่ไหมผมคิดว่าผมคิดถูกต้องนะคือถ้าวันนั้นไม่คิดแล้วไม่ทำเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยถ้าเกิดผมมาย้อนคิดนะถ้าผมไม่ได้เริ่มทำแบรนด์นี้ไม่ได้ทำรองเท้าสุขภาพนี้นะตอนนี้เราคงจะแย่แน่เลยเพราะว่า2ปีนี้ส่งออกไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเรามาถูกทางนะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คุณแม่เองก็บอกผมไม่เคยเจอแบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยแบบโอ้โหแบบแย่กว่า IMF อีกแย่กว่า IMF ยุค40ใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วเราเชื่อว่าเราเป็นอันดับต้นๆในของธุรกิจสุขภาพรองเท้าสุขภาพเนี่ยว่าเราสามารถที่จะทำให้มาถึงจุดนี้ได้นะทำให้คนรู้จักได้นะแต่ว่าแน่นอนเราเป็น SME เนาะเราก็ไม่ใช่บริษัทใหญ่อะไรเราก็ต้องการทำให้ของดีเนี่ยมีการบอกต่อมีการพูดออกไปให้คนรู้จักเพราะว่าของดีไม่ได้พูดต่อคนเขาก็จะไม่รู้ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากให้สิ่งที่ท้าทายก็คือตอนนี้คือทำยังไงให้คนรู้จักเราให้มากขึ้น